สวัสดีครับครูเจนเบรนฟู d นะครับวันนี้มาดูเฉลยของสตรีวิทยา p r e ี e s t กันนะครับมันจะมีบางข้อที่ครูคิดว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวเลือกมันไม่ค่อยเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นมีข้อไหนบ้างเดี๋ยวมาลองดูกันซึ่งปีนี้ครูค,คิดว่าความจริงข้อสอบตัว Pre-Test ของสตรีวิทยาภาคภาษาอังกฤษเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับเป็นแนวข้อสอบข้ามอลนึงได้ในหลายๆโรงเรียนเลยแต่ว่า มันก็จะมีบางข้อที่เออมันอาจจะเป็นไดเลมม่าหรือว่ามีการพิมพ์ผิดเพราะฉะนั้นก็มาเริ่มดูกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครูเจแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับอ่ะอันนี้นะครับเป็นพาร์ทภาษาอังกฤษยอย่างเดียวนะอันนี้เริ่มจากข้อ56าสถึงห้ตัว c o n v e r s a t i o n นะครับสถานการณ์นะครับ Tina and Bill are discussing about Mary's birthday gift สองคนนี้กำลังคุยกันถกกันกับของขวัญวันเกิดสำหรับวันเกิดของแมรี่ so what do you think about the book หนังสือเป็นไงบ้าง56แล้วก็บอกว่า m a r y wouldn't like it as a gift แมรี่คงไม่ชอบอะ่ะ let's find something better หาอะไรที่มันดีกว่านี้เหอะเพราะ56ต้องเป็นแนวไม่เห็นด้วยไหมข้อหนึ่ง it is no trouble ไม่มีปัญหาเลย it's nothing special it's not bad at all it is not hard to find at all เราตัดช้อยนะครับ No าทับบไม่ได้เพราะเขาบอกว่าชีคงไม่ชอบหาอะไรที่มันดีกว่านี้ดีกว่ามันไม่ได้ยากที่จะหาก็ไม่เกี่ยวเลยนะครับ it s not bad ก็ไม่ได้แย่กับ is nothing special เพราะอันนี้ควรจะเอาเป็นข้อสองใช่ไหมครับ it is nothing special เฮ้ยมันไม่ได้เป็นอะไรพิเศษเลยอะเธอคงไม่ชอบหรอกไปหาอย่างอื่นกันดีกว่าชีน่าก็เลยบอกว่า How about a season ticket to the basketball games instead? หาตั๋วบาสให้เธอไปดูดีไหมแล้วข้สิจะตอบว่าไงแล้วบิลค่อยพูดต่อว่า You know what an avid basketball fan she is เธอก็รู้ว่าเธอเป็นแฟนบาสขนาดไหนแล,แล้วที่นด้เบอก Let's go with a season ticket then งั้นเอาตั๋วบาสละกันเพียงข้อสิเจ็ดต้องเห็นด้วยใช่ไหม she would love that เธอคงจะชอบข้อ2 it's all for the best คงจะดีที่สุดข้อ3 nothing much ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายข้อ4 that's not important นั่นคงไม่สำคัญ she would love that ดีที่สุดใช่ไหมครับเฮ้ยเธอคงชอบอ่ะเธอก็รู้ว่าอา่า mary เนี่ยเขาชอบบาทสขนาดไหนโอเคงั้นก็เอาตัวบารและกันเสร็จปุ๊บเขาจะพูดว่าอะไรครับ How come we didn't think of it earlier? ทำไมเราถึงไอ้เรื่องนี้ไม่ออกก่อนหน้านั้นเนาะ Well she's an enthusiastic reader too แมมเขาก็เป็นคนนักอ่านคนหนึ่งอะนะครับ Yeah but it's hard to find something she hasn't already read แต่มันก็ยากที่จะเจอบางสิ่งที่เธอยังไม่ได้อ่านใช่ไหมล่ะสำหรับคนที่เป็นหนอนหนังสืออย่างเธอเพ้ข้อสิบก็ต้องเห็นด้วยเนาะ I couldn't agree more ไอ้คนเรนนกรียนคือฉันเห็นด้วยมากกว่านี้ไม่ได้แล้วก็วคือเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็น์สองร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเฮ้ยเห็นด้วยสุดๆทาไมเราถึงคิดออปชันซื้อตั๋วบาสมาก่อนหนะ้านี้ไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยเขาก็ค่อยบอกว่าอะไรครับแหมเขาก็เป็นนักอ่านไงเพียงแต่ว่ามันยากที่จะหาหนังสือให้คนที่ชอบอ่านหนังสือเยอะๆแบบเธอเพราะฉะนั้นซื้อตั๋วบาสนั่นแหละดีที่สุดใช่ป่ะครับเพราะนี้ก็คือเป็นคอนเวอร์ที่ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรสำหรับปฐมปลายนะถ้าเกิด ใครงงอะไรตรงไหนพอสแล้วค่อยๆดูได้นะครับเพราะคว,ว่ามันก็สมเหตุสมผลในตัวมันเองอยู่ละส่วนข้อ59ก้ากับหก choose the correct answer 59 when you have heard that your friend who is really a nice man is in the hospital คุณได้ยินมาว่าเพื่อนอ่ะที่เป็นคนที่ nice, นิสัยดีอ่ะเขาอยู่ในโรงพยาบาล what would you say จะพูดว่าไงก็ต้องอะไรครับข้อ1 ขอให้หายดีอนะไร wishing you well ขอให้ทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีข้อ2อ this is awesome เจ๋งไปเลยคงไม่ใช่ข้อ3 good luck to you ขอให้โชคดีข้อ4 congratulations ยินดีด้วยตัด2กับ4ทันทีเพราะฉะนั้นคนไม่สบายก็ wishing you well น่าจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าจริงๆเนี่ยสำหรับคุณเจคิดว่าถ้าเป็นคนอเมริกันเนะี่ยเขาก็จะไม่พูดแบบนี้นะถ้าได้ยินมาว่าคนที่นิสัยดีที่เรารู้จักเขาอยู่เล้วมันก็ Well I hope he feel much better soon I hope he get well sooner the sooner the better อะไรก็ว่าไปแต่ก็แบบ wishing you well นะครับอวยพรอ,อะไรทั่วไปแต่มันก็ดีสุดในข้อนี้แล้วส่วนข้อ60ครับ when your friend admires you for your load of talent เพื่อนอะชื่นชมคุณ for your load of talent กับความสามารถของคุณที่มีอยู่เต็มไปหมดเลย but you get confused about why she say that แต่คุณงงว่าทาไมถึงพูดแบบนั้นจะถามคนที่ชมเราว่ายังไง Are you kidding ล้อเล่นหรอข้อ 2. What do you mean หมายความว่าไงข้อ 3. Are you telling a joke นี่กำลังเล่าเรื่องตลกอยู่หรอข้อ 4. What makes you say that ข้อนี้แหละที่เป็นหนึ่งในข้อที่คุณบอกว่ามันดูกำกวมครับเราตัดสองข้อนี้ทิ้งไปก่อนนะครับ What do you mean เชฟบอกว้าว you are so great at everything You are so great at อะไรดีอ่า uh, reading playing sport and playing game อะไรเงี้ยแต่ว่าคุณงงว่าทำไมถึงพูดมาแบบนั้นก็ต้องอะไรครับความจริงอ่ะสำหรับตัวครูเจนเองครูค,คิดว่ามันเป็นได้ทั้งสองละสิ What do you mean มันความว่ายังไงกับข้อสี่ What make you say that ทำไมถึงพูดแบบนั้นแต่ถ้าให้เลือกอันเดียวว่าอะไรที่มันน่าจะเ w o r ์ที่สุด ครูก็จะขอเลือกข้อสี่นะครับ What make you say that ทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะอะไรเงี้ยคือช่วยอธิบายรายละเอียดหน่อยแต่ What do you mean มันก็ได้นะครับว่าหมายความว่าไงพูดแบบนี้คือนี่ชมหรือแซะหรือถักถานอะไรเงี้ยนะครับมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้า What make you say that มันก็ตรงมากกว่านิดนึงว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเป็นครูว่าฝรั่งก็ยังเลือกได้สองอันนะครับอ่ะต่อ ข้อ 61. I am in Dubai because my dad is working here at the moment ฉันอยู่ที่ดูไบเพราะว่าพ่อกำลังทำงานอยู่ที่เนี่ยนะตอนเนี่ยฉันกับแม่ are visiting him ไปเยี่ยมคุณพ่อ he is living in a really อะไร a p a r t m e n t พ่ออยู่ในอพาร์ตเมนที่อะไรมาก with a view of sea กับวิวทะเล unusual แปลกๆ a c k nice ก็สวยงาม valuable มีคุณค่า เมซี่แปลว่ายุ่งเหยิงอันนี้ต้องเป็น with a really nice apartment นะครับอพาร์ตเมนต์ก็ดีวิวทะเลอะไรเงี้ยมียสังเกตง่ายปครับว่าคนที่ทำข้อสอบแบบนี้เขายังลืมแบบว่า choice 4นี่ตัวใหญ่หมดเลยนะครับลืมเคาะครูทำข้อสอบหลายชุดนะเวลาครูพิมพ์เองเนบางทีแบบมันกลายเป็นตัวใหญ่แล้วแบบไม่ได้ปรับแก้แต่ว่าก็ไม่น่าจะเป็นตัวหลอกในข้อสอบหลอกนะครับข้อ12 the plane takes off and reaches the 1> of 1,000 meters takes off คือข่องบินบินขึ้นนะครับแล้วก็ไปถึงระดับ1,000เมตรใช่ไหม all the divers stand in a row with one hand on their spare parachute divers ทุกคนก็ยืน in a row คือยืนเรียงแถวกับมือข้างหนึ่งนะครับ on the i r spare parachute อยู่กับอะไรครับ ล่มชูชีพสำรองสแปร์นะอันนี้คำศัพท์น่าสนใจทั้งนั้นเลยแล้วก็ดิเวอร์บทิปแปลว่านักดำน้ำใช่ไหมครับแต่กรณีน,นี้คืออะไรครับเป็นสกายดิเวิงใช่ไหมน่าจะเป็นแบบนั้นก็คือเป็นคนที่เล่นสกายดิเวิงอะครับก็คือเขาจะดิ่งลงมาจากอากาศแล้วก็กระตุกล่มตอนที่ใกล้จะถึงพื้นน่ะนะครับเพ e ่ t นจะเพลย์ a ท e สออฟ and ด์ริช e ชสแอนด์อัลตอันนี้เป็นเรื่อง Vocabulary เนาะอยู่ที่ระดับความสูงหนึ่งพันเมตร Al t i t u d e location ก็สถานที่ ดีกรีแปลว่าองศา distance แปลว่าระยะทาง altitude ดีที่สุด63 stress is part of life ความเครียดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต so you need to do things w h i c h help you relax ความเครียดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตดังนั้นน่ะคุณต้องทำสิ่งต่างๆที่มันช่วยให้คุณน่ะผ่อนคลายนะครับ some teenagers like to อะไรอันแนถ้าเรารู้ว่า Take a nap ใช่ป่ะครับคือมันเป็นเฟรดที่ใช้ประจําอยู่แล้วแ่าว่า,วางีบอะวัยรุ่นบางคนอนะ่ะชอบที่จะนอนหลับงีบนะครับ or rest for a couple of hours หรือพักผ่อนชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นก็คําศัพ่งง่ายๆเนาะ Take a nap ขอพักสักหน่อยหนึ่งอย่างอันเนี้ยจริงๆถ้าเป็นออฟฟิศที่จีหรือมหาลัยที่จีเนี่ยเขาจะมี nap time ให้ด้วยนะครับว่ากินขา้าวเช่นเสร็จปุ๊บมีเวลา nap ให้สิบห้านาทีอะไรเงี้ยครับให้แบบงีบฟุ๊บกับโต๊ะหรือไปนอนพักอะไรเงี้ยครับ เ,เขาก็บอกว่าแล้วก็จะตื่นมาสดชื่นทํางานต่อได้ดีกว่าที่อยู่แบบง่วงๆนะครับอ่ะหกสิถึงหก Which one of the following given words is different from the others คําไหนเนี่ยที่แตกต่างจากคําอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ครูว่ามันมีช่องโหว่นะครับถ้าเราจะมาดูนะ explode explode แปลว่าระเบิดเป็น verb escape หนีรอดก็เป็น verb effect แปลว่าผลกระทบเป็นคำนามแต่จริงๆมันเป็น v e r รได้ด้วย expect คาดหวังก็เป็น v e r รเพราะฉะนั้นครูเข้าใจเลยว่าครูที่ออกข้อสอบเขาต้องการให้ตอบข้อ3คือ effect แต่ effect จริงๆมันเป็นคำนามได้ด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูอันนี้นะครับครูแนะนำสำหรับคนที่หาข้อมูล หาคำศัพท์นะครับอย่าดูดิกอังกฤษไทยนะดูอังกฤษอังกฤษดีกว่าเนี่ยครับ effect นะครับมันจะมีสอน n u n c i a t i o n ด้วยแล้วก็เนี่ยครับมันไปได้ทั้งนาวแล้ว e r b เพราะจริงๆเนี่ยครูแล้วมันก็เป็นช่องโหว่ของข้อสอบเนี่ยถ้าแบบสมมติครูจะเกณฑ์แล้วครูบอกว่าข้อนี้ไม่มีข้อผิดเพราะว่า Effect ก็เป็น Ver b ได้ Escape ก็เป็น v e r b e x p l o ก e ก็เป็น Ver b และ expect ก็เป็น Verb เพราะฉะนั้นมันได้หมดใช่ไหมแต่ว่าครูเห็นแล้วว่า มันก็มีคําว่าอิทธิเนี่แหละที่ข้อสอบคนไทยชอบออกนะครับแล้วคําอื่นๆเราก็หาได้จากนี้ย explode เป็น Verb ใช่ไหมครับนเ,รเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆข้อนี้ก็คือมันก็เป็นอะไรที่ถ้าต้องเลือกจริงครคก็รู้ว่าครูต้องเลือกอิ f e c t ฟก์แต่ว่าความที่ถามว่าคําไหนต่างๆจากคาอื่นทุกอันมันก็เป็น v ว r b ได้หมดนี่นะครับอ่ะ move on ครับข้อ65 what is the opposite meaning as the under u n i n e word ทุกี้ตองระวังนนะข้อสอบสตรีวิทจ,จะเป็นอย่างี้ทุกปีข้อหนึ่งจะถาม opposite meaning กับอีกข้อหนึ่งจะถาม same meaning opposite meaning ก็คือตัว antonym ความหมายตรงกันข้ามกับ same meaning ก็คือ synonym ความหมายใกล้เคียงนะครับเนี่ยสำหรับข้อนี้คำว่า reduce ถ้าเรารู้เลย reduce มันแปลว่าลดลง in order to reduce ซึ่งอันนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็ผิดนะ มันไม่มี in the order นะมันต้องเป็น in order คือว่าเขาน่าจะพิมพ์มาเกิน in order to เพื่อที่จะลดนะครับ expenses นะครับ reduce on expenses ลดค่าใช้จ่าย manager ผู้จัดก,การครับเขาก็แนะนำว่าให้ใช้ less paper ใช้กระดาษให้น้อยลงใน Office นะครับ by circulating information via email โดยการส่งข้อมูลน่ะส่งแจ้งกันในสำนักงานเนี่ย ผ่านทางอ e ีเมลแทนที่จะต้องผ่านทางจดหมายแจกให้ทุกคน30มบฉบับ50าบฉบับร้อยฉบับอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็สก e ่งอีเมลให้50คนร้อยคนแทนดีกว่าเพราะ Reduce ลดลงคำตรงกันข้ามก็ Increase เพิ่มขึ้นนะครับส่วนข้อ66 What is the same meaning as the underlying word ความหมายเดียวกันกันกบคำที่ขีดเสน้นใต้ Fascinating อันนี้ลองดูแบบคนไม่รู้นะ The museum พิพิธภัณฑ์ houses a wealth of fascinating relics including a unique sarcophagus dated around A.D. 900นะครับมิวเซียมเนี่ยเป็นบ้านก็คือเป็นที่อยู่ของอะไรครับ r e lic ที่ fascinating มากๆเลยรวมไปถึง sarcophagus ที่ unique ไม่เหมือนใครซึ่งย้อนกลับไปช่วงยุค A.D. 900อะไรอย่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายมันต้องดีหรือไม่ดี ดิฉันคุณจะไม่มีคือศีลาจารึกนะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึ่งอันนี้ attractive ordinary horrible หรือ generous ก็ต้องเป็น attractive l e l i c s นะครับที่มันน่าดึงดูดน่าสนใจ fascinating คือความหมายในแง่บวกเลยนะครับน่า amazing มากอะไรเงี้ครับ ordinary ธรรมดา horrible เลวร้าย generous มีอยู่มากมายใจดีอะไรเงรี้ยไม่เกี่ยวนะครับ ส่วนข้อ67กเเป็นอีกข้อหนึ่งที่แปลกสำหรับปีนี้นะ Which of the following words has the same sound ความเสียงเดียวกันซึ่งความจริงอ่ะเขาควรจะบอกว่าเป็นตัวต้นเสียงหรือท้ายเสียงหรือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นคําอ่านที่เสียงคล้ายๆกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเลยดูองค์รวมเลยว่าจะเป็นอะไร Honest Happiness Human มันก็ตัว H หมดใช่ไหมแต่อันนี้ Honest ตัวแรก h silence นะครับหรืแหละเป็น happiness cue ไหมพยาข้อนี้ไม่น่าจะใช้ข้อ2 remote second above ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรที่มันจะ correlate กันที่มันจะเชื่อมกันข้อ3 learned grab played น่าจะเป็นข้อนี้ไหมน ed นะเสียงเสียงดึแล้วข้อ4 drives freezes changes พยานก็เลยต้องเป็นข้อ3นะครับ แต่คุณแบบข้อสอบหลายๆโรงเรียนเวลาเข้ามอน,นิ่งเขาก็จะไม่เล่นเรื่องนี้กันแล้วนะ pronunciation หรือว่าการอ่านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าตอบก็คือตามนี้เลยอ่ะทีนี้ครูไม่แน่ใจรีลิกเดี๋ยวมาดูรีลิกนิดหนึ่งแต่ s a r เ o p h a g u s เนี่ยอันนี้ครูรู้ไม่ไปว่าสุสารเพราะว่าครูทําเรื่องทัชมาฮาสอนเด็กเขาจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดใครอยากจะฝึกฝนนะให้อ่านรีดดิ้งที่มันหลากหลายที่มันเย,ะย,ะยะอะแยะเลยครับอย่างครูเอาจากรีดดิ้งจากในหนังจากการ์ตูน จากเรื่องธรรมชาติสัตว์ต่างๆจากเรื่องอวกาศจากเรื่องประเทศต่างาๆที่น่าสนใจหรือผู้นำประเทศเพราะว่าข้อสอบ Reading มัน could be anything แล้วก็เขาก็ยังมีคำศัพท์ที่มันแตกต่างก,กันด้วยไงถ้าเกิดรู้แล้วเนี่ยเราก็ได้เปรียบมากกว่าคนอื่นๆที่เขาไม่รู้คำศัพท์ใช่ไหมครับอาทิคำว่า r e l i c เนาะศิลจารึกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคืออะไร object surviving from an earlier time ก็เหมือนสร้างประหลหักพังนะ especially one historical s e n t i m e n t a l interest นะครับอ uh> ่ะพระธาตุสร้างพืชสากสัตว์สรากคนตายอย่างเงี้ยสิ่งของที่เชื่อกันว่าลอด้ลมาจากช่วงเวลาในอดีตนะตอนนั้นก็คือแบบสิ่งของโบราณเนาะเพรานนี้ก็คือเป็นสิ่งของโบราณนะครับแล้วก็สกโคฟ้ากัสติคูบอก ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ควรวมาสอนเด็กกลุ่มปิดว่าจากเรื่องของมาวเวลส์ครับที่พระเอกเป็นอยู่ในเรื่องมัมมี่อะนะครับเป็นคนหลายบุคลิกอะไรเงี้ยก็สนุกด้วยได้คำศัพท์ด้วยเพราะนั้นจริงๆใครที่อยากจะเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าอยากจะน่าหนาหารเรดดิ้งสนุกสนุกทำนะครับแต่ว่ามาหาดูในเพจ a c e b o o k โรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าครูก็จะมีหลายๆเรื่องที่ครูทำเป็นข้อสอบเอาไว้เพีงแต่ว่ามันจะไม่มีเฉลยต้องไปหากันเอาเองเลยครับ เชื่อนะอืมอี m o จ i e มูวีมูนไนท์มูนไนท์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆพวกเนี้ย คำศัพท์มันมีประโยชน์หมดเลยนะถ้าเกิดเราแปลออกมันช่วยการทําข้อสอบของเรามันง่ายขึ้นดีขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวครูจะขอแบ่งเป็นสพาร์ทนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครูจะต้องมีไปสอนต่อตอนบ่ายนี้ละเพราะนั้นก็วันนี้ขอเฉลยไปแค่สิงข้อ67ก่อนแล้วเดี๋ยวติดตามกันต่อ EP หน้านะครับสวัสดีครับ